เพื่อไทยย้ำนายป่วยจริงขนาดอัยการยังคอนเฟิร์มรัฐมนตรีเพื่อไทยโต้นายใหญ่ป่วยทิพย์ภูมิธรรมชี้แก่และป่วยไม่แปลกสุทินเห็นกับตากระดูกหักจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษให้มารักษาตัวที่บ้านโดยปรากฏภาพใส่เฝือกอ่อนที่คอและแขนท่ามกลางความเครือบแคลงของสังคมว่าป่วยจริงหรือไม่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันว่านายทักษิณป่วยจริงเป็นปกติของคนที่อายุมากตัวเองก็เคยอยู่ในสภาวะเส้นเอ็นขาดต้องเข้าเฝือกรักษาหลายเดือนอย่าไปมองว่าเขาสร้างภาพให้กำลังใจเขาบ้างถ้าอายุ10ขวบก็ว่าไปอย่างขณะที่นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแกนนำพรรคเพื่อไทยเผยว่ารู้สึกสงสารที่นายทักษิณใส่เฝือกทั้งคอและแขนเพราะปกติมีแต่คนเห็นด้านที่องอาจแข็งแรงดังนั้นเชื่อว่าไม่ได้ป่วยทิพย์ไม่ได้สร้างภาพเห็นกับตาว่ากระดูกหักและยังมีโรคประจำตัวอยู่ตรงกับที่อธิบดีอัยการออกมาเผยว่านายทักษิณมีอาการป่วยจริงโดยนั่งวีลแชร์มาที่สำนักงานอัยการสูงสุดและจากการพูดคุยกับนายทักษิณกว่า30นาทีก็พบว่ามีอาการเสียงแหบพูดไม่ค่อยได้ยิน